ั่วไทยบายโกดำวันที่13พฤศจิกายน2563วันนี้มีข่าวสารทั่วไทยมากมายเราไปที่จังหวัดพะเยาไปดูนะครับว่าเพชรตาแมวให้โชคเจ้าของเป็นอย่างไรแล้วที่สำคัญที่จังหวัดหนองคายทางผู้ว่านำสื่อมวลชนไปดูฝายชะลอน้ำพังเพราะอะไรแล้วก็ยังมีข่าวอีกเยอะมากมายเช่นกกต.จังหวัดนครสวรรค์ให้ความรู้ด้านกฎหมายกับว่าที่นายกอบจ.และสอบจ.นครสวรรค์ไปติดตามข่าวกันเลยนะครับแมวตาเพชรสัตว์หายากให้โชคเจ้าของผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านคุณปางนลินวงปัญญาอายุ40ปีอยู่บ้านเลขที่235บ้านต๋อมดงหมู่7ตำบลต๋อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาได้เลี้ยงแมวตาเพชรพันขาวมณีซึ่งเป็นแมวที่หายากและเป็นแมวที่มีความสามารถพิเศษกว่าแมวสายพันธุ์ทั่วไปถือเป็นแมวมงคลลำตัวมีขนสีขาวปกคลุมทั้งตัวเหมือนปุยฝ้ายขนอ่อนนุ่มสะอาดมีดวงตาสองข้างที่ไม่เหมือนแมวทั่วไปตาซ้ายสีเหลืองทองตาขวาสีฟ้ามีลักษณะถูกต้องตามตำราแมวมงคลทุกอย่างจึงนับว่าเป็นแมวที่หาดูยากหากผู้ใดเลี้ยงไว้หรือมีแมวตัวนี้อยู่ในบ้านก็จะเกิดความเป็นสิริมงคลกับบ้านเรือนและผู้คนตลอดจนคนเลี้ยงให้อยู่ดีมีสุขมีโชคลาภอีกทั้งยังป้องกันพยันอันตรายใดๆแก่ผู้เลี้ยงและเจ้าของบ้านด้วยซึ่งเจ้าของหลังจากที่เก็บมาเลี้ยงได้2ปีแมวมณีให้โชคลาภตลอดมีคนมาขอซื้อเสนอราคากว่า 10,000 บาทแต่เจ้าของไม่ขายถือเป็นแมวนำโชคคุณปางนลินวงปัญญาเจ้าของแมวกล่าวว่าได้พบแมวขาวมณีตัวนี้มาเมื่อ2ปีกว่าตั้งแต่ยังเป็นลูกแมวที่บริเวณศาลเจ้าพ่อกลางหมู่บ้านซึ่งน่าจะมีชาวบ้านนำมาปล่อยจึงได้เก็บมาเลี้ยงไว้ในบ้านเพราะที่บ้านมีแมวหลายตัวขณะที่นำแมวขาวมณีมาเลี้ยงในบ้านคืนแรกโดยขังไว้ในห้องกระจกแต่เกิดเหตุการณ์แปลกแม่ของตนเองได้มองเห็นดวงไฟสีเขียวลอยไปมาอยู่ตรงประตูหน้าต่างที่ห้องที่ขังแมวไว้จึงสันนิษฐานว่าเป็นแมวเจ้าพ่อจึงเก็บไว้เลี้ยงจนถึงทุกวันนี้มีคนมาขอซื้อแต่ก็ไม่ขายเพราะนำมาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆจนตอนนี้อายุได้2ปีและก็เป็นคนรักสัตว์ด้วยตั้งแต่นำมาเลี้ยงไว้ทำให้ธุรกิจของตัวเองดีขึ้นมากจึงคิดว่าแมวคงมาให้โชคลาภและจะเลี้ยงดูไว้อย่างดีต่อไปอลงกรณ์ชื่นชมศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม4จังหวัดภาคเหนือเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนนายอลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรนายธินกรอ่อนปทุมนายวิทยาจันทร์สมนายณัฐกรสุวรรณธาดาลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม Architect and Innovation Center AIC เยี่ยมชมนิทรรศการนวัตกรรมเกษตรพร้อมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมพื้นที่ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต15 AAC เชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนณอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2563โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.อาวรณ์โอภาสพัฒนกิจรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดารุณีนาพมคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และคณะกรรมการ AIC ทั้ง4จังหวัดให้การต้อนรับและร่วมประชุมจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมผลงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.วีรพลทองมาอธิการบดีและคณาจารย์รวมทั้งตัวแทนภาคเอกชนภาครัฐและยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ร่วมประชุมจนเวลา 17:30 น.จึงเดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงราย
นายอลงกรได้แสดงความขอบคุณและพอใจต่อความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนศูนย์ AIC ทั้ง4จังหวัดรวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมใหม่ๆเช่นเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะหุ่นยนต์เกษตรนวัตกรรมพลังงานทดแทนแอปพลิเคชันปศุสัตว์ระบบเซ็นเซอร์น้ำดินความชื้นอุณหภูมิและแสงพันธุ์ข้าวผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอางอาหารเสริมและยาสมุนไพรตลอดจนการยื่นขอเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางการเกษตรถึง21ศูนย์นับว่ามีความคืบหน้าและก้าวหน้าอย่างมากทั้งที่เพิ่งคิกออฟทำงานได้ยังไม่ถึง6เดือนผู้ว่าสตูสั่งลุยปฏิบัติการเชิงรุกส่งชุดพิเศษจับขบวนการตัดไม้กลางป่าเทือกเขาบรรทัดหลังลักลอบตัดไม้หลุมพอขนาดใหญ่ 6-7 คนโอบนายเอกลักษณ์หลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลรับทราบปัญหาการลักลอบขึ้นไปตัดไม้ทำลายป่าในเขตอนุรักษ์เทือกเขาบรรทัดในท้องที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูลนำมาแปรรูปเพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มนายทุนในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงที่สั่งตามออเดอร์ไม้ที่ต้องการเป็นอย่างมากและได้รู้จุดพิกัดการบุกป่าอยู่ในพื้นที่ผังบ้านปาล์ม4หมู่ที่3ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลล่าสุดนายเอกลักษณ์หลีเซนต้องการจับผู้กระทำผิดทำลายป่าที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายที่กล้าบุกรุกโดยมอบหมายให้นายศักดิ์กลักกับปินการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลที่ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าด้านฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยชุดกอรมนจังหวัดสตูลทหารจากกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่5และทหารชุดกำลังเทพสตรีและตชด436อสชุดเฉพาะกิจจังหวัดสตูลขึ้นตรวจสอบทันทีตามข้อมูลที่ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวนำกำลังออกเดินจากวัดอุดัยเจริญผัง34เข้าพื้นที่เป้าหมายบ้านผังปาล์ม4หมู่3อำเภอนิคมพัฒนาพร้อมรับชุดซุ่มตรวจการหน้าและแหล่งข่าวทั้ง2จุดใช้เวลา30นาทีถึงพื้นที่เป้าหมายที่รถยนต์เข้าถึงทางคณะเจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบวางแผนเพื่อเดินเท้าเข้าพื้นที่เป้าหมายที่มีการตัดไม้ตามที่แหล่งข่าวให้ข้อมูลโดยมีแหล่งข่าวเป็นผู้นำทางระยะทาง 3.2 กิโลใช้เวลาเดินเท้า1ชั่วโมง30นาทีถึงพื้นที่เป้าหมายบนยอดเขาจากการตรวจสอบตามเส้นทางเดินเท้าซึ่งเป็นเส้นทางที่กลุ่มขบวนการตัดไม้ใช้เป็นเส้นทางในการลำเลียงไม้ที่แปรรูปหน้าไม้ขนาดใหญ่ด้วยรถยนต์และลำเลียงด้วยการลากจูงไม้ที่เป็นลำต้นด้วยช้างเพื่อนำไปแปรรูปให้มีหน้าไม้ขนาดเล็กลงจากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ทราบว่ากลุ่มกระบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าได้ดำเนินการลำเลียงไม้ที่ได้โค่นแล้วลำเลียงออกจากพื้นที่การตัดโค่นไปทั้งหมดแล้วเหลือเพียงต้นตอไม้มีโคนต้นสภาพใหม่เป็นต้นไม้หลุมพอขนาดใหญ่ประมาณ 6-7 คนโอบจำนวน1ตอความยาวของลำต้นประมาณ30เมตรและร่องรอยการแปรรูปไม้ที่ล้มนอนอยู่ก่อนแล้วในพื้นที่การตรวจสอบพบร่องรอยเครื่องจักรกลลักษณะเป็นล้อยางรถไถและร่องรอยเท้าช้างสภาพใหม่ตลอดเส้นทางการเดินเท้าพบพื้นที่ร่องรอยการเลี้ยงช้างบนยอดเขาซึ่งมีลักษณะเป็นต้นกล้วยป่าไม่พบตัวผู้กระทำความผิดและอุปกรณ์ในการประกอบการกระทำความผิดแต่อย่างใดขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณนิตยาแสงมณีผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูลหนองคายเจ้าหน้าที่ปกครองพร้อมสื่อลงพื้นที่ตรวจสอบฝ่ายชะลอน้ำลำห้วยสวกสุดตัวหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านต้องนำแผงเหล็กและไม้มากั้นห้ามผ่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2563นายจรัญกลางประดิษฐ์ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนในอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนายพิทยาชำนาญเนียมปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริการท้องถิ่นนายสมเกียรติสุทธิสาร
กำนันตำบลพระพุทธบาทสื่อมวลชนพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจสอบฝ่ายชะลอน้ำลำห้วยสวกสุดตัวในพื้นที่บ้านโคกสวกหมู่3ตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านจากการตรวจสอบพบบริเวณสันฝายเกิดหลุมกว้างประมาณ3เมตรลึกประมาณ 1.5 เมตรและมีน้ำไหลตลอดเวลาทำให้เกิดโพรงกว้างภายใต้ฝายอาจเกิดการซึดตัวลงได้เบื้องต้นทางผู้นำหมู่บ้านได้นำแผงเหล็กและไม้มาปิดกั้นห้ามเดินผ่านเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านในพื้นที่และพระสงฆ์ที่ใช้เป็นเส้นทางเดินออกบิณฑบาตซึ่งที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้ปริมาณน้ำในฝายมีจำนวนมากประกอบกับฝายดังกล่าวสร้างมามากกว่า7ปีฝายชะลอน้ำนี้สร้างเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำโขงและยังเป็นเส้นทางสัญจรของชาวบ้านซึ่งฝ่ายปกครองอำเภอศรีเชียงใหม่ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขเป็นการด่วนก่อนที่จะเกิดความเสียหายไปมากกว่านี้ขอขอบคุณภาพข่าวคุณลุศรีลบคุณอภิชาติจังหวัดหนองคายยินดีท่านรับแล้วก็ขออนุญาตเวลามีค่าของท่านหนึ่งวันนะครับวันนี้ก็ที่โรงแรมบ้านสวนก็ได้มีโครงการให้ความรู้เข้าทันในการจะทำความผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็จะเป็นกิจกรรมสร้างเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ที่จังหวัดนครสวรรค์30คือชมหน้าผู้สมัครนายกอบจองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นก็มีเบอร์มีเบอร์1แล้วนี่ก็เบอร์4นะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนอบอ้อมท้องถิ่นขนาดส่วนนี้ก็เป็นผู้สมัครใหญ่ที่สุดในจังหวัดของเราจากอำเภอเก้าเลี้ยวนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดดูแลคือชมหน้าคณะกรรมการ5,998,000 ไร่ของจังหวัดนครสวรรค์นะครับนะฮะแล้วก็ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนั้นที่มาวันนี้ที่อยู่ทำงานร่วมกับวันนี้ประธานส่วนราชการนครสวรรค์บ้านเราไม่อยู่นะครับดูแลความสุขของประชาชนในเขตจังหวัดนี่คือเบอร์3นะครับเป็นตัวแทนคณะก้าวหน้านะครับวันนี้ก็มากันพร้อมเพรียงผู้ที่จะเข้าไปอยู่ในการเป็นรูปแบบของการนี้ผู้สมัครสจปกครองในระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมครับเพราะว่าเรานั้นมีฝ่ายสภาก็ได้มาซึ่งจะมีหน้าที่ในการฟังนะครับฟังท้องถิ่นมีหน้าที่ในการที่จะควบคุมในขณะเดียวกันท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับก็เป็นการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศทั้ง76องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมนี่คือผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่จะต้องมาควบคุมการเลือกตั้งนายกอบจแล้วก็คณะสจนะครับของจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ก็ถือว่ามีทั้งท่านศึกษาธิการจังหวัดนะครับสพฐก็มานะครับนี่คือเชิญหน้าคณะผู้ที่สมัครสจมารับฟังปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับเพราะว่ามันมีปีกย่อยเยอะนะครับอันนี้ก็คือทีมอิสระทีมอิสระครับในขณะที่ท่านดูกฎหมายแล้วนะครับยังมีข้อสงสัยอยู่ก็โดยเฉพาะการหาเสียงซึ่งเมื่อเดิมที่การเลือกตั้งที่ผ่านมามันก็จะไม่ดีแบบนี้นะครับคือการเลือกตั้งทางการหาเสียงทางโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นภาระของท่านนะครับบช.ล.3จัดเปิดฝึกทหารใหม่เน้นย้ำห่างไกลโควิด-19 ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยลบที่3เปิดการฝึกทหารใหม่ผัดที่2ทับ63และมอบธงประจำหน่วยฝึกพร้อมเน้นย้ำการฝึกปลอดจากโควิด-19 ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองหายห่วงวันนี้เวลา 9:00 นที่ลานอเนกประสงค์ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพลตรีกิติพงษ์แจ่มสุวรรณผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่3เป็นประธานเปิดการฝึกทหารใหม่ผัดที่2ทับ63และมอบธงประจำหน่วยฝึกแก่ทหารใหม่ที่เข้ามารับราชการภายในหน่วย
ตั้งแต่1พฤศจิกายน2563ทั้งสิ้น330นายใช้ระยะเวลาในการฝึกตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึงวันที่14ธันวาคม2563มาตรการของโควิดที่เข้มข้นนะฮะเราก็จะมีการคัดกรองตั้งแต่วันแรกวันที่ทหารใหม่มารายงานตัวเข้าหน่วยนะตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนจะมีสถานีตรวจโควิดโดยเฉพาะโดยโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทหารใหม่ทุกคนได้รับการตรวจแล้วก็ยืนยันผลภายในไม่เกิน2วันนะครับแล้วก็ผลออกมาแล้วนะครับว่าทหารใหม่ทุกคนปลอดภัยไม่มีใครติดเชื้อโควิดนะครับขอให้มั่นใจนะฮะแล้วก็เพื่อความไม่ประมาทในหน่วยฝึกทุกหน่วยฝึกของเรานะครับทั้ง4หน่วยฝึกเราก็จะมีมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายโควิดอย่างเข้มข้นทุกวันนะครับเพื่อความไม่ประมาทนะตั้งแต่รณรงค์กันให้ล้างมือนะครับแล้วก็การใช้สวมหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็การอยู่รักษาระยะห่างกันนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะพ่อแม่พี่น้องที่ดูดหลานท่านเข้ามาเป็นอาหารนะครับก็ทางกองทัพบกเราเน้นย้ำเรื่องนี้มากนะครับให้มั่นใจแล้วก็ให้สบายใจลูกหลานอยู่กับเราปลอดภัยรายการกินเที่ยวทั่วไทยบายโกดำวันนี้จะพาไปงานททเชิญคณะเอกอัครทูตสัมผัสอัตลักษณ์ไทยเส้นทางท่องเที่ยวศาสตร์พระราชาภาคเหนือจังหวัดลำปางในอดีตชาวบ้านละแวกใกล้เคียงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามขาได้รับผลกระทบจากภัยแล้งไม่มีน้ำหัวโภคบริโภคพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าให้กรมชลประทานเร่งให้ความช่วยเหลือและมีการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสามขาเพื่อเก็บน้ำจากห้วยแม่อินจึงทำให้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับผืนป่าบริเวณใกล้เคียงทำให้ผืนป่าดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้จัดทำโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาซ่อมสร้างและยกระดับมาตรฐานรวมทั้งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสินค้าที่จัดสร้างคุณค่าทางการท่องเที่ยวสร้างสรรค์นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโครงการศาสตร์พระราชานี้เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนซึ่งได้จัดทำขึ้นเป็นปีที่3โดยมีเป้าหมายในการสร้างการท่องเที่ยวแบบ New Normal และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและการบริการโดยเฉพาะสินค้าและบริการจากชุมชนที่มีเอกลักษณ์ผ่านกิจกรรมที่มีคุณค่ารวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจคุณูปการของศาสตร์พระราชาผ่านเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านป่าเมี้ยนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำปางททท.ได้รับเกียรติจากคณะเอกอัครทูตร่วมเดินทางสัมผัสอัตลักษณ์ประกอบด้วยนางสาวราหูชันเยสบูราโตวาเอกอัครทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานนายเยฟเกนีโตมีฮินเอกอัครทูตสหพันธรัฐรัสเซียและนายวายเดอร์มาดูบัสยอฟสกี้เอกอัครทูตประสาธารณรัฐโปแลนด์และภริยาในเส้นทางชุมชนบ้านป่าเมี้ยงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำปางโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนายวิสูตรบัวชุมผู้อำนวยการททท.สำนักงานลำปางและชาวบ้านในชุมชนเริ่มต้นที่ชุมชนบ้านป่าเมี้ยนหมู่บ้านที่อยู่หลังทิวเขาในอ้อมกอดของผืนป่าผู้คนหล่อเลี้ยงชีวิตแห่งความสุขด้วยวิถีชีวิตพอเพียงชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเก็บใบชาป่าซึ่งนำมาแปรรูปเป็นของว่างที่เรียกว่าเมี้ยนหรือเมี่ยงในภาษากลางจนเป็นชื่อหมู่บ้านว่าบ้านป่าเมี้ยนโดยคณะเอกอัครทูตได้ชมการทำหมอนใบชาในการนำใบชาแก่อบแห้งก่อนจะยัดใส่ในหมอนรูปสัตว์กลายเป็นหมอนใบชาให้กลิ่นชาสร้างความผ่อนคลาย
ก่อนไปต่อกันที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการอ่างเก็บน้ำที่ช่วยพลิกฟื้นชีวิตของชาวบ้านและผืนป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งติดตามความงามของเส้นทางท่องเที่ยวทั้ง5เส้นทางของโครงการศาสตร์พระราชาเพิ่มเติมได้ที่ www.tourismthailand.org/kingwisdom